ขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทผู้เลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลายซึ่งหลวงปู่ก็จะขอแจ้งข่าวการไหว้ครูประจำปีของตำหนักสำนักศักยันต์ไทยของปู่ฤาษีสมพิษญาณโสภีในงานนี้ก็จะมีการไหว้ครูบนกระทะน้ำมันเดือดในกระทะน้ำมันเดือดมีการเป่ายันในกระทะน้ำมันเดือดเสริมดวงเสริมชะตากับบรรดาสาธุชนทั้งหลายที่มาเข้าร่วมพิธีแล้วก็จะมีปู่ฤาษีและเกจิอาจารย์ที่ได้นิมนต์มาร่วมพิธีอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแผ่พลังบารมีอำนาจพุทธาคมประจุพลังขันพลังธาตุให้กับบรรดาศรัทธาสาธุชนเป็นการตั้งขันตั้งธาตุเปิดดวงเบิกดวงเบิกบุญเปิดวาสนาบารมีเพื่อกับบรรดาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อกำเป็นการกำจัดปัดเป่าสารพัดพิษภัยอุปสรรคปัญหาชะตาดวงตกเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีในปีนี้จึงจัดเป็นงานพิเศษขึ้นในปีนี้ในวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติมาที่สำนักศักยันต์ไทยหมู่บ้านชุมชนไดมอนด์1คลอง2ลำลูกกาปทุมธานีจึงขอประกาศแจ้งข่าวนี้ให้บรรดาสาธุชนทั้งหลายผู้มีความคงรบเริ่มใสในคุณพระราชใจหรือคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความรบนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาร่วมพิธีโดยทั่วกันขออนุโมทนาสาธุชนเพื่อแจ้งข่าวนี้บอกต่อๆกันไปด้วยเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นบุญบารมีสืบไปในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน